สิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวนั้นไม่ใช่ความตายจุดจบของชีวิตมีไว้แค่ให้คุณได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วคุณยังไม่เคยใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเลยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ทำการทดลองกับผู้สูงวัยกว่า100คนที่ใกล้จะเสียชีวิตลงพวกเขาถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกเสียใจมากที่สุดในชีวิตพวกเขาส่วนใหญ่ตอบว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเคยทำแต่คือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำต่างหากความเสี่ยงที่ไม่เคยได้ลองความฝันที่ไม่เคยได้ไล่ตามคำพูดสุดท้ายในชีวิตของคุณจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าวันนั้นฉันได้ลงมือทำเฮ้ยคุณตื่นจากความฝันได้แล้วคุณเกิดมาทำไมชีวิตไม่ได้มีแค่ไปทำงานรอวันหยุดแล้วก็จ่ายเงินค่าเช่านะไม่ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ล้วนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ก่อนอื่นผมต้องขอโทษกลุ่มคนผิวสีแต่ผมเสียแซงต่อไปไม่ไหวแล้วมาร์ตินลูเธอร์คิงชายผู้นี้เขาไม่เคยมีความฝันความฝันต่างหากที่มีเขาจริงๆแล้วผู้คนไม่ได้เป็นคนเลือกความฝันความฝันต่างหากที่เป็นฝ่ายเลือกแล้วคุณล่ะมีความกล้าที่จะคว้าความฝันที่เลือกคุณไหมหรือว่าคุณจะปล่อยให้มันลอยหายไปเฉยๆผมได้เรียนรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องบินมันน่าประหลาดใจมากผมได้คุยกับนักบินคนหนึ่งเขาบอกผมว่าผู้โดยสารหลายคนคิดว่าเครื่องบินจะเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อมันอยู่บนฟ้าแต่นักบินกลับบอกว่าความจริงแล้วเครื่องบินจะอันตรายมากกว่าถ้ามันอยู่บนพื้นดินเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเวลาเครื่องบินอยู่บนพื้นดินมันจะเป็นสนิมเกิดความผิดปกติและสึกหรอได้เร็วกว่าเวลาที่อยู่กลางอากาศผมกลับมาคิดดูจริงก็ถูกของเขาอะเพราะว่าเครื่องบินได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้อยู่บนท้องฟ้าและคนเราก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตตามความฝันที่อยู่ภายในดังนั้นมันคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดถ้าคุณมัวแต่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินโดยไม่เคยได้นำเครื่องขึ้นเลยพวกเราส่วนใหญ่กลัวหัวขโมยพวกมันชอบมาขโมยของตอนกลางดึกแต่มันมีหัวขโมยคนหนึ่งอยู่ภายในจิตใจมันชื่อว่าความหวาดระแวงถ้าคุณเห็นมันแล้วก็ให้รีบโทรหาตำรวจและให้ลูกของคุณอยู่ห่างๆมันไว้เพราะมันคือฆาตกรตัวจริงมันฆ่าและตามล่าความฝันของคนเป็นล้านเป็นพันพวกมันปลอมตัวได้หลายรูปแบบมันเหมือนกับเชื้อไวรัสที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนค่อนข้างเป็นคำที่ร้ายแรงคุณรู้ไหมคนจำนวนมากชอบใช้คำนี้คุณค่อนข้างอยากจะเปลี่ยนงานคุณค่อนข้างอยากจะได้เอทุกวิชาคุณค่อนข้างอยากจะได้หุ่นเฟิร์มๆหลักการง่ายๆถ้าคุณค่อนข้างต้องการบางสิ่งคุณก็จะได้สิ่งนั้นแค่นิดนึงเท่านั้นความฝันของคุณคืออะไรคุณห้ามค่อนข้างที่จะอยากได้มันคุณต้องอยากได้มันจากก้นบึ้งของหัวใจคุณจะต้องฝ่าฟันไม่มีทางเลือกอื่นคุณจะต้องล้มอีกกี่ครั้งแต่ใครจะสนล่ะจงจำไว้ว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกถ้าคุณต้องการขึ้นไปจุดสูงสุดคุณต้องเหยียบขวากน้ำแล้วก็ผ่านไปมันจะมีบางครั้งที่คุณรู้สึกเครียดและเศร้าสุดๆแต่คุณรู้ไหมว่าสตีเวนสปีลเบิร์กเคยถูกปฏิเสธจากโรงเรียนภาพยนตร์ถึง3ครั้ง3ครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้สถานีโทรทัศน์ไล่โอปราห์วินฟรีออกเหตุผลเพราะว่าเธอไม่เหมาะกับทีวีแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นักวิจารณ์เคยบอกบียอนเซ่ว่าเธอไม่สามารถร้องเพลงได้แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้การต่อสู้และการวิจารณ์คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับความยิ่งใหญ่มันคือกฎแห่งจักรวาลและไม่มีใครหนีพ้นเพราะว่าความเจ็บปวดคือส่วนหนึ่งของชีวิตแต่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างความเจ็บปวดบนเส้นทางไปสู่ความสำเร็จกับความเจ็บปวดที่ถูกหลอกหลอนจากความเสียใจที่ไม่ได้ลงมือทำอย่าคิดมากเกินไปพวกเราทุกคนล้วนมีพรสวรรค์ที่เราเรียกว่าชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าทำมันพังอย่าปล่อยให้อดีตมาตัดสินตัวคุณคุณสามารถเริ่มใหม่ได้ทุกเวลาดังนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนนี้บางครั้งคุณก็ต้องกระโดดและขยายปีกของคุณออกคุณควรจะรีบพุ่งออกไปก่อนที่เวลาจะหมดลงเพราะชีวิตมันไม่มีการต่อเวลาหรือเริ่มใหม่ผมรู้มันฟังเหมือนผมกำลังใส่อารมณ์แต่ถ้าคุณไม่ใช้พรสวรรค์ของตัวเองก็เท่ากับว่าคุณทำให้ตัวเองและโลกใบนี้ต้องสูญเปล่าสิ่งประดิษฐ์อะไรที่กำลังอยู่ในความคิดของคุณหรือจะเป็นไอเดียวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือความสามารถอะไรก็แล้วแต่
นำมันออกมาสู่จักรวาลแห่งนี้ยูนิแปลว่าหนึ่งเดียวเวิร์สแปลว่าเพลงคุณมีส่วนร่วมที่จะบรรเลงเพลงนี้รีบคว้าไมค์แล้วร้องให้หัวใจของคุณออกมาสู่เวทีชีวิตแห่งนี้คุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเริ่มต้นใหม่แต่คุณสามารถเริ่มตอนนี้และสร้างจุดจบที่สวยงามของคุณเองได้